แล้วมันก็กลายเป็นประเด็นวิวาทะประเด็นวัคซีนอื่นเนี่ยเราบอกไปแล้วตอนต้นรายการนะครับเรื่องไฟเซอร์แต่ประเด็นนี้ที่จะพูดก็คือเรื่องบางซื่อหลังจากมีข่าวว่าอาจจะยุบซึ่งก็แน่นอนมีคนปล่อยข่าวออกมายุบสถานีบางซื่อซึ่งผมก็บอกตั้งแต่เมื่อวานไม่มีทางยุบหรอกน้องใบใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ดูจะมีการเรียกประชุมหารือกันเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโดยที่นายมนตรีก็มีทั้งทางฝั่งสายสุขมีทั้งฝั่งกรุงเทพมหานคร แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะประเด็นสำคัญในเวลาต่อมาก็มีการยืนยันว่าไม่มีการยุบศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื้อครับค่ะส่วนการวอค k อินเนี่ยก็คือจะให้วอค k อินไปจนถึง31กรกฎาคมและตั้งแต่1สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยคือต้องลงทะเบียนผ่านระบบเท่านั้นนะคะนี่ฮะ มันก็เป็นอย่างที่เราบอกเมื่อวานไง<ฆ>ก็คือกลุ่มอื่นก็คือ18บวก18ปีขึ้นไปกับกลุ่มเสี่ยง7โรค<ฆ>จะลงทะเบียนกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป9ก้โมงเช้าผ่านค่ายมือถือใช่ค่ะแล้วลงเสร็จประนัดวันเวลากันเข้ามากลุ่มประชาชนทั่วไป18บวกเนี่ยก็จะ1 0,000ืคนต่อวัน<ฆ>กลุ่ม7กลุ่มโรคเสี่ยงก็จะ1 0,000คนต่อวันและจะเข้ามาที่บางซื้อโดยการนัดหมายผ่านมือถือจะเริ่มฉีดตั้งแต่1สิงหาถึง3 1สิเอ็ดสิงหางสำหรับ2กลุ่มนี้ และจะจำกัดแค่สองหมื่นแค่นี้ค่ะอันนี้คือการแก้ปัญหาจะไม่มีการบล็อกอินอีกแล้วค่ะก็เป็นอย่างที่เราบอกเมื่อวานนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นไม่มีการยุบสถานีฉีดวัคซีนกลางบางซื่อการแก้ปัญหานอกจากการให้ลงทะเบียนสําหรับกลุ่มต่อไปเริ่มวันที่1นเนี่ยต้องไปยังให้มีการเปิดแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อให้ลงทะเบียนเพื่อลดขั้นตอนรวมถึงไม่ต้องไปตรวจวัดความดัน ให้ลงทะเบียนผ่านแอปแล้วเข้ามาฉีดได้เลยไม่ต้องไปออกันเนี่ยน้องไวจะได้เป็นการลดขั้นตอนนะคะคือไปถึงจะได้ฉีดได้เลยค่ะก็จะเริ่ม1สิงหาถึง3าสิงหานะคะอันนี้มันมีประเด็นเมื่อวานนี้มีแหล่งข่าวซึ่งปรากฏในสื่อสารมวลชนว่าระหว่างการประชุมช่วงบ่ายที่ท่านนายกเป็นประธานมันเกิดข้อโต้เถียงกัน,กนระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกทมเรื่องวัคซีนที่ส่งให้กทมผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองแจ้งต่อที่ประชุมว่ากทม เพิ่งจะได้รับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณาสุขแค่7000แสโดสเท่านั้นอพอท่านผู้ว่ากทมท่านพูดถึงตรงนี้นะคะว่าได้วัคซีนมา7000แสโดสคุณหมอโอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็รีบชี้แจงทันทีค่ะว่ากระทรวงสาธารณาสุขส่งมอบวัคซีนให้สำนักอนามัยสังกัดกทมไปแล้วเนี่ยเดือนมิถุนาคือ1ล้านโดสแล้วเดือนกรกฎาอีก1.1ล้านโดส พอคุณหมอโอภาสท่านอธิบดีกมรมควบคุมโรคพูดมาถึงตรงนี้ผู้ว่ากทมพลอเอกอัศวินท่านก็เลยตอบกลับไปนะคะว่าที่กระทรวงสาธารณสุขส่งมานั้นเป็นการส่งให้สำนักอนามัยและเอาไปให้คนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่ได้เป็นการจัดการของกทม,มคุณหมอโอภาสก็เลยพูดออกมาอีกว่า อา้าวก็กระทรวงสาธารณสุขให้ไปแล้วสำนักอนามัยจะไปส่งมอบให้ใครต่อไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคนที่ลงทะเบียนตามระบบหมอพร้อม,อมสาธารณสุขไม่มีส่วนรู้เห็นถือเป็นเรื่องการบริหารจัดการของกทมก็กทมอขอมาเท่าไหร่กระทรวงสาธารณสุขก็จัดสรรไปเท่านั้นท่อนนี้ล่ะค่ะทําให้ผู้ว่ากทมพลเอกอัศวินท่านกล่าวด้วยน้ําเสียงไม่พอใจตามที่แหล่งข่าวบอกนะคะผู้ว่ากทมอบอกว่า คุณพูดให้เป็นลูกชาลูกผู้ชายหน่อยสิคุณพูดให้เป็นลูกผู้ชายหน่อยสิและนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านอยู่ในวงประชุมด้วยท่านต้องเป็นคนอย่าสึกค่ะกล่าวตัดบทนายกบอกไม่ได้ให้มาขัดแย้งกันเราแค่อธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันตอนนี้แหละนิดหนึ่งท,ที่มีคนมักจะพูดว่าลายคุยกันไหมน้อ,มองใบ คือท่านโยบายเนี่ยมันคือการฉีดให้คนสูงอายุกับเจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงถูกไหมถ้าวางตั้งแต่ต้นตอนกรทมมงมปิดไทยร่วมใจ18-59ปดสิก้ระทรวงสาธารณสุขก็ต้องลายบอกว่าคุณอย่าเพิ่งเปิดเพราะเป้าหมายจะฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อนก็เปิดแล้วถึงเวลาก็ให้วัคซีนไปกทมาก็คิดว่าดําเนินการได้ก well. ็ตอนนั้นมันอาจจะยังไม่มีนโยบายเรื่องสุสูงอายุหรืออะไรก็ตามพีก็ฉีดกลุ่มนั้นไปสุดท้าย ไทยร่วมใจก็ถูกเทโดยสภาพบังครับเพราะวัคซีนไม่มาขณะที่วัคซีนมาก็ต้องจัดไปให้กลุ่มที่เป็นนโยบายสบคก็คือสูงอายุกับเจ็ดกลุ่มโรคถูกไหมต้องไว้มาถึงมีคนบอกว่าทำไมถึงไม่หลายคุยกันอเมื่อวานนี้พระดศรศิัปะ์เป็นชนะนันทกุลนะครับคุณพระดสสออ่างทองโคศกภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงประเด็นนี้ว่าประเด็นส่งสัญญาณหยุดฉีดวัคซีนที่บางซื่อด้วยเหตุผลทางการเมืองจะไปฉีดในส่วนกทมคุณพระรนบอกว่าเห็นข่าวตกใจ <Das kop at io> บางซื่อเกิดจากความร่วมมือของสาสุขกรบคม,คมแรกเริ่มฉีดให้กับบุคลากรคมนาคมแท็กซี่วินเบอร์์แกร็บแท็กซี่กร็บไบค์ที่เกี่ยวข้องสถานีบางซื่อเกิดขึ้นเพราะความไร้ระบบของการฉีดวัคซีนของกทมเบียดบางเอาโคต้าวัคซีนของคนต่างจังหวัดเพื่อฉีดให้คนกทมแล้วสุดท้ายคนกทม,มก็ไม่ได้ฉีดเท่าที่ควรภาพของคนสูงอายุที่มายืนรอคิวล้นหลามที่บางซื่อเป็นภาพที่ยืนยันว่า ที่ผ่านมากรทมไม่ได้นําวัคซีนไปฉีดให้กลุ่มเสี่ยงเลยใช่หรือไม่ที่ผ่านมาบางซื่อเนี่ยฉีดให้ประชาชนไปแล้วเกือบล้านคนผมก็เคยเรียกร้องไปที่กองทัพตามมุมเมืองต่างๆพื้นที่ค่ายทหารมากมายทําไมไม่เปิดบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนมไม่เปิดไม่ว่าอย่ามายุบโอเอซิสของเขาเลยครับอย่าเอาการเมืองมาเล่นกับชีวิตประชาชนตอนนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโคศกกรุงเทพมันครบ,บ้างน้องไบร์เมื่อสัก<ฆ>ครู่โคศกภูมิใจไทยใช่ไหม ทางคุณโฆศกรขัญเมืองบอกนะครับว่าแจกแจงออกมาเลยเนี่ยต้องไปแจกแจงเลยค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยส่งมอบวัคซีนให้กรทมอ,อย่างไรโดย,โดยบอกนะครับว่าแต่ละ,<ฮ>ะครั้งเนี่ยสาธสุขส่งวัคซีนมาเนี่ยจะบอกมาเลยว่าให้กลุ่มไหน แล้วจำนวนก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้าอย่างเดือนมิถุนาเนี่ยโค่ะโฆษกกรทมก็แจกแจงนะคะไล่วันที่มามิถุนาสรุปแล้วกรทมได้มา8.1แสนโดสซึ่งตามที่ควรจะได้เนี่ยคุณเอิร์ธพงศกรบ,บอกว่ามันคือ2.5ล้านโดสแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์เลยนะฮะ,ฮะ3ามสแสนห้าหมืโดสแรกให้ไทยร่วมใจ1 0 0 0 0แสนหมอพร้อม2 5แสนถัดมา1 4ถึง 22, ได้มาหมอพร้อม2 4แสน 22-30ให้ไทยร่วมใจ1แสน29ให้หมอพร้อม1.2แสนมิถุนาได้8.1แสนแทนที่ควรจะได้2.5ล้านพอมาถึงเดือนกรกฎาคมค <5 S 2> ่ะหมอพร้อม2แสนโดสส่วนไทยร่วมใจไม่ได้รับแล้วก็ไล่วันมาเนี่ยนะคะจนกระทั่งสรุปแล้วเนี่ยจนถึงกร,รกฎาคมเนี่ยน้องไว้ควรจะได้2.5ล้านโดสเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกทมไม่มีปัญหาถ้าได้วัคซีนน้อย แต่ถ้าบอกว่ากรทมได้วัคซีนครบแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ <c oughs> ก็อโต้อตอบกันนะฮะ <c oughs> ใน้อนยฮะคือถ้ามองอย่างเป็นธรรมก่อนหน้านี้ที่ประกาศแผนมันก็เดือนละ2.5ล้านจริงๆอ่ะใช่ <c oughs> แต่ถ้าท่านโกศกฟังดีๆตอนนั้นที่ให้กรทมจริงๆเนี่ยคือหนึล้านค่ะ <c oughs> ประกาศจังคมอีกล้านหนึ่งค่ะถ <c oughs> ูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็หมหาวิทยลาลัยอีกห้าแสนใช่ ถูกไหมฮะอันนี้แบบผมมองแบบคนกลางแบบเป็นทรรคือกทมเอาไปบรรหารจัดการ2.5เนี่ยไม่ใช่<ะ>กทมหนึ่ล้าน<ะ>ประกันสังคม1นล้านแล้วก็ท,ทอปอออีกห้าแสน<ะ>เดี๋ยวเขาว่ากันต่อไปแต่ว่าพักกันตรงนี้ฮะเดี๋ยวกลับมา<ะ>ว่ากันต่อครับ